สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข้าวเหนียวแซ่บอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โชว์รูมง่วงงามครับพี่น้องนะครับสายพันธุกรรมนะครับลูกผสมเกรด A นะครับมานี่มาอยู่ที่ต้นท่อนฟาร์มนะครับของพี่ต้นนะครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผมอยากพูดคุยกับเพิ่นจังหน่อยครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับเอาครับผมมีแบบไรครับพี่มันนี่เปิดละค่ายพี่น้องเฮาแบงค์ไปเลี้ยงแม่สาวครับครับผมมีแม่ท้องครับผมแม่ลูกครับนะครับมีงัวสาวนะครับผมเป็นวัวเอฟเนาะพี่เนาะครับวัวเอฟวัวเอฟนะครับผมไล่จากเอฟหนึ่งเอฟสองไปละพี่น้องครับแล้วก็มีงัวท้องแล้วก็มีแม่ลูกงามๆถ่ายคลิปครับที่หลายท่านว่าอยากเบิ่งแม่ลูกงามๆครับวันนี้มีลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเกิดจากแม่ F1 นะครับเป็น F2 งามๆครับพี่น้องนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนไปเริ่มคลิปนะครับไอ้พี่ฝากที่ยูฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรจังหน่อยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ081 964 964 7971ครับ7971ครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็บ้านหนองไม้ตายครับบ้านน้องไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอกนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งตัวที่แรกกันนะครับพี่นะครับตัวที่แรกนี่เป็นจด F ยังครับตัวนี้จด F แล้วครับเป็น F1 ครับแบรนด์ผมเลยF1 นะครับผมครับเป็นแบรนด์ของพี่ต้นนะครับผมเอาสำหรับแม่สาวเจ็ดเดือนแล้วพี่อายุตัวนี้วัว10เดือนครับวัวอายุ10เดือนครับพี่น้อง F1 นะครับเบอร์ไหนนะพี่ตัวนี้เบอร์42ครับเบอร์42นะครับพี่น้องนะครับ F1 เบอร์42นะครับเป็นแบรนด์ของพี่ต้นเองนะครับจดเรียบร้อยลูกพ่อไหนครับพี่ตัวนี้ลูก KF31 ครับลูกสาว KF31 นะครับพี่น้องนะครับลูกสาว KF31 ยาวมากครับนะครับลำยาวดีครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงก็ยืดขึ้นมา100เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้128ได้ครับ128ได้ครับพี่น้อง128ได้นะครับราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดไว้140,000ครับ140,000บาทครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับ140,000บาทด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวตัวที่แรกลูกสาว KF31 F1นะครับพี่น้องผัวหางไหมผัวหางจับลึกนะครับเงาจะหอดพื้นเลยล่ะพี่น้องนะครับงามครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวมักโบดเข้มจัดๆนะครับผมแม่ที่แรกเดี๋ยวเพิ่งแม่ที่2นะครับแม่ที่2นี่ตัวนี้เป็นลูก SK520 ครับลูกสาว SK520 สวยมากครับตัวนี้ SK520 ลำเงาสีจัดเลยพี่น้องนะครับหนังหนาซ้ายไงครับตัวนี้นะครับสีแดงนะครับเข้มเลยนะครับผมบ่แดงแต่แขวครับพี่น้องแม่นี่นะครับสำหรับผู้หมักบ่พี่น้องไทยกว้างนะครับข้อขาดีเนาะพี่เนาะครับรับประกันทุกตัวครับเด่นตรงนี้คือข้อขาตั้งดีครับองศาขานะครับชีดก็ถือว่ากระชับดีครับตัวนี้ F1 นะครับใบเพชรดีกรีมีครบนะครับครับใบครบครับต่ออายุตอนนี้จะเดือนละครับพี่15เดือนครับตัวนี้อายุ15เดือนส่วนสูง140กว่าครับ140ขึ้นแล้วพี่น้องนะครับสำหรับผู้หมักแดงล่ำเหย้าครับพี่น้องราคาหลายไปไหนครับพี่เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ 185,000 ครับ 180,000 กับอีก 5,000 บาทครับพี่น้องนะครับ 180,000 กับอีก 5,000 บาทนะครับเบิ่งหน้าตามันจักหน่อยตะหนอกง่ายๆเป็นงัวผูครับพี่น้องนะครับหนอกตั้งนะครับเส้นหลังนะครับเนื้อสันกว้างครับพี่น้องนะครับสันกว้างนะครับหางยาวเอาตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3นะครับพี่ตัวนี้เป็นลูก CY096 ครับอันนี้ลูกสาว CY096นะครับตัวนี้ก็จะออกใหญ่มากเลยครับลูกสูงใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับลูกซีไว้จะเดือนละพี่ตัวนี้15เดือนเหมือนกันครับอายุ15เดือนเนี่ยครับพี่น้องนะครับตัวนี้15เดือนลูกซีไว้ครับ096ตัวนี้เพราะจดเอฟนะพี่เนาะยังครับตัวนี้สำหรับผู้อยากจะได้แบรนด์ของเจ้าของเองไปจดเองก็ได้นะครับจากของพี่ต้นนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้140ประมาณ143แล้วครับประมาณ143บวกนะครับวัว15เดือนนี้นะครับ15เดือนนะครับสูงใหญ่เลยแม่นี่ฟังราคานะครับพี่ตัวนี้เท่ากันครับ 185,000 ครับ 180,000 กับอีก 5,000 ด้วยครับพี่น้องนะครับ 180,000 กับอีก 5,000 ตัวนี้สูงใหญ่เลยนะครับเบิ่งหน้าตาจักหน่อยนะครับโบดนะพี่เนาะครับเอาโบดดีนะครับตัวนี้เส้นหลังตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นลูก CY นะครับตัวนี้ลูกสาว CY 096นะครับขอขาสะดือครับกระชับดีน้ำครับพี่น้อง3แม่พันไปแล้วพี่น้องสำหรับผู้หมักแม่สาวนะครับเอาตัวที่4นะครับตัวนี้ก็เป็นลูก520เหมือนกันตัวนี้ลูก SK520 นะครับ
Limited Edition หัวละพี่น้องนะครับหายากแล้วนะครับลูกหา20นะครับนำเชื่อกับยุคตะกี้ก็ถือว่าเกษตรกรได้หลายแต่ตัวนี้พอเพิ่นบ่มีนำเชื่อแล้วนะครับพี่น้องนะครับหา20นะครับก็เหลือแต่ท่าญาติไว้พี่น้องเฮาได้เอาไปต่อยอดกันหา20อายุเท่าไหร่ล่ะพี่ตัวนี้12เดือนครับ12เดือนนะครับ F1 นะครับแบรนด์ของพี่เองเนาะใช่ครับเบอร์31ครับตัวนี้เบอร์31นะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้แล้วไม่ได้ครับพี่ 155,000 ครับ 150,000 กับอีก 5,000 นะครับส่วนสูงก็140อยู่นะพี่เนาะ40บวกครับ40บวกพี่น้องเบิ่งลำยาวเส้นหลังจงนะครับเอาให้เทียบกันเลย4ตัวผ่านไปนะพี่น้องนะครับตัดสินใจเลือกเบิ่งมักตัวแบบใดนะครับไม่เห็นตัวจริงสักคนตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องน้ำพี่น้ำพี่ต้นเนาะใช่ครับนะครับหลายท่านก็มาเบิ่งก็ไม่เห็นตัวจริงนะครับเดี๋ยวมาพูดมาคุยกับเจ้าของเพิ่นได้มาเห็นตัวจริงของงัวนะครับตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับแม่บอกแม่พันนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญครับพี่น้องจีเนติกพันธุกรรมนะครับพี่ต้นเพิ่นมีนี่ถือว่าเอาไปต่อยอดในแนวน้ำพี่เนาะนะครับจะเห็นได้ว่างัวส่งยังสี่การให้ลูกเพิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปผมภาพเบิ่งครับพี่น้องมีอยู่สองแม่ครับพี่น้องนะจะเห็นลูกเพิ่นว่าเด็ดอีหลีนะครับหลายท่านเรียกยี่ข้ออาจจะเป็นเรียกมันบ้านอาจจะบ้านมันคือบ่งงานผู้ของเพิ่นนะครับแม่บอกนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับอ่ะแม่ต่อไปตัวนี้เป็นแม่สาวป่ะครับพี่ใช่ครับแม่สาวครับลูก 4Y 096ครับแม่สาวลูกสาว 4Y 096นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกสาว 4Y 096อายุเท่าเดือนแล้วครับพี่ตัวนี้อายุ17เดือนครับ17เดือนนะครับตัวนี้อายุ17เดือนเป็นแบรนด์ผมนะครับนะเป็นแบรนด์เบอร์ไหนครับพี่อันนี้เบอร์27ครับเบอร์27นะครับลูก 4Y 096นะครับไหล่กว้างครับพี่น้องนะครับตัวนี้ไหล่กว้างนะครับเอาขาตรงนะครับชีดกระชับนะครับไถมันน่าตัดพี่น้องเบิ่งนะครับไถถือว่ากว้างเลยส่วนสูงร้อยเท่าไรครับพี่ตัวนี้104ประมาณ144ครับ144ได้อยู่นะครับผมราคาเปิดเท่าไรครับพี่155ครับเปิดไว้155,000 50,000ก็อีก 5,000 ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักแม่บอกแม่พันเส้นหลังตรงจังซี่นะครับไถบ่ยกบ่แอนหลังบ่แอนนะครับตะหนอกบ่หักนะครับผมเอาตัวนี้ราคาก็ตามที่แจ้งไปได้เลยครับพี่น้องนะครับติดต่อเบอร์โทรไปได้ครับพี่อีกรอบนึงนะครับ0819647971ครับ7971ครับพี่ดองนะครับผมเอ้าขยับมากลุ่มของแม่ท่องใหญ่ๆนั้นนะนะครับเป็นเฟรมใหญ่ครับก็สิว่าเลือดร้อยเรียกพี่ก็สิว่าได้หมดแล้วครับพี่ดองสำหรับผู้มักลูกผสมเฟรมใหญ่นะครับตัวนี้เป็นลูกผสมใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นลูกผสมครับ F ไหนครับตัวนี้ครับ F1 ครับพี่ดองนี่แหละคือความชัดเจนของจีเนติกและพันธุกรรมแค่สตาร์ที่ F1 กับง่ามปานเลือดลอยหรอพี่น้องนะครับมาเบิ่งแม่ที่แรกนะครับตอนนี้เป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้วครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวครับพี่น้องนะครับของพี่ต้นครับนะครับตอนนี้ในท้องเพิ่นท้องก็พออายุครับท้องกับVL Lojo ครับ VL Lojo ครับนะครับเบอร์ไหนนะพี่22/7ครับ 22/7 นะครับ VL Lojo 22/7นะครับได้ท้องจะเดือนหรอครับ6เดือนครับ5เดือนกว่า6เดือนครับพี่น้องนะครับเอา5เดือนจะเข้า6เดือนแล้วลึกมากครับตัวนี้โอ้พี่น้องลึกมากคันที่นิยามคําว่าลึกยาวเหมือนรถไฟนี่เคยว่าได้นะครับครับใหญ่หนาลึกรับประกันท้องนะครับอันตราซาวเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรครับพี่150กว่าครับ150บวกครับตัวนี้สําหรับคนที่มักงัวเฟรมใหญ่หนาลึกนะครับเลือดร้อยเรียกพี่ก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับหนาจริงครับพี่น้องนะครับสไตล์แบบเลือดร้อยได้ความโบ๊ทจัดเนาะครับได้โบ๊ทเลยขอบหูขอบตานะครับตะหนอกเส้นหลังนะครับช่วงไหล่กว้างนะครับโอ้ผมสุดใจวันใหญ่เลยแม่นี่ฟังราคานะพี่บัดนี้ตัวนี้เปิดไว้300,000ครับ300,000บาทครับพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดไว้300,000แต่ท่านบอกว่าเห็นในคลิปนะครับยังบริเซียในภาพผมแนะนำให้มาเบิ่งตัวจริงซะก่อนครับพี่น้องนะครับผมเห็นตัวจริงอยู่นี่ผมว่าสุดแล้วล่ะครับพี่น้องนะครับตอนนี้หาเบิ่งลูกผสมเกรดนี่ยากเลยครับพี่น้องบอกเลยนะครับเอา 300,000 ทวนๆนะครับ VL นะครับในท้องเพิ่นตัวที่แม่ท้องตัวที่2นะครับครับโอ้ตัวนี้ได้เรื่องสีเนาะพี่เนาะเม็ดสีครับบ่ได้ต่างจากตัวเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะขยับขึ้นมาแน่ในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของสีแล้วก็ความชัดเจนของเม็ดสีตัวนี้เป็นวัวท้องแรกนะครับเป็นวัวท้องแรกงัวสาวป่ะครับงัวสาวครับงัวสาวนะครับตัวนี้จดเอฟหรือยังครับยังครับตัวนี้ยังไม่ได้จดเป็นลูกผสมยังไม่ได้จดเอฟด้วยพี่น้องนะครับผมส่วนสูงกับไรเรียกครับแม่ที่ผ่านมาก็คือร้อยเท่าไรก็ครับ150 152ครับตัวนี้152วัดแล้วเนาะครับวัดแล้วครับเอาในท้องก็พออายุครับตัว
ัวนี้พิเศษหน่อยครับผสมกับโคโรนาเรด170แยกเพศครับโคโรนาเรดนะครับผมแยกเพศนะครับผมโคโรนาเรด170แยกเพศครับตัวเขาเป็น CY096ตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อ CY096ของโชคดวงเมียฟาร์มพี่น้องใหญ่หนาลึกสีจัดนะครับผมนะครับสีจะจัดเลยสำหรับผู้หมักเม็ดสีนะครับในเรื่องของหมักหนังหนาซาไงนะครับล่ำเยาวๆนะครับตัวนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเนื้อสันเหมือนเบิ้งไข่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้กี่เดือนแล้วครับในท้องตัวนี้ท้องได้2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่านะครับประกันท้องแล้วนะพี่เนาะประกันครับซาวเรียบร้อยครับขักแล้วพี่น้องนะครับผมฟังราคาหน่อยครับพี่ 300,000 ครับ 300,000 นะครับผมราคาซ้ํากันเลือกเบิ้งนะครับครับผมให้เทียบนะครับเอามักแม่นี่นะครับกับแม่นี่ลองคอมเมนต์ด้วยเบิ้งครับพี่น้องชอบแม่ใดนะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้อยากจะได้จะได้ติ๊กพันธุกรรมดีๆแต่ว่าตัวนี้จะได้ความพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือได้เม็ดสีได้เม็ดสีแล้วก็ได้แยกเพศเนาะครับผมโคโรนาเรด170ครับพี่น้องแยกเพศครับนะครับแยกเพศนอกเนาะแยกเพศนอกครับ 93% 94นะอ๋อ94แล้วใช่ไหมครับพี่94แล้วเอาตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีเด็ดครับ F3 ครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ F3 ครับพี่น้องครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็3เสาข้อนอกไว้เหมือนกันครับครับผมเลือกว่าถูกเลยครับเลือกว่าถูกเลยนะครับแต่เทียบอันนี้154ครับ154นะครับพี่น้องนะครับเส้นหลังตรงเป็นไม้กระดานนะครับหลายท่านเลี้ยงง้ออยู่ก็จะรู้นะครับว่าองศาของเส้นหลังของง้ออยู่ขอกท่านนะครับผมถ้าเทียบกับแม่นี่นะครับเอาลองคอมเมนต์มาเบิ่งครับผมบอกเลยว่าจากตะหนอกมหาโค่นหางนะครับตรงเปี้ยครับพี่น้องตรงเปี้ยเลยนะครับผมท่ายืนครับบ่ขาดบ่เกินนะครับยืนก็สวยนะครับได้ท้องท้องที่ใดครับพี่ตัวนี้ท้อง2ครับท้องที่2นะครับตอนนี้ก็พอไหนครับเจ้าโจนาครับของหมอพีโจนาของหมอพีหรือแดงระเบิดนะครับแดงระเบิดนี่เนาะแดงจริงๆครับไปดูตัวนะครับตัวนี้โอ้สุดๆนะครับกี่เดือนแล้วพี่อยู่ในท้อง6เดือนครับ6เดือนกว่าแล้วครับ6เดือนครับพี่น้องนะครับ6เดือนที่แรกว่าจะไม่แบ่งนะครับ6เดือนเป็นท้องที่2นะครับเอาสำหรับผู้หมักใหญ่ๆนะเพิ่นกับมาสู่เอาครับพี่น้องนะครับราคาอยู่ที่คุณภาพนะครับผมหลายท่านว่าแพงนะครับต้องว่าเห็นตัวจริงอย่าฝ่าวิเคราะห์อย่าฝ่าวิจารณ์กันไปนะครับของดีนะครับเบิ่งด้วยตานี่ล่ะพี่น้องนะครับคดีว่าเรื่องเจเนติกพันธุกรรมก็มีแอบแฝงอยู่ในนี้แต่ว่าสิ่งที่เฮาเห็นในความเด่นชัดก็คือโครงสร้างที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะพี่น้อง3แม่ตัวใหญ่เลยนะครับเลือกเบิ่งฟังราคาได้พี่ตัว F3 นี่บัดนี้ตัวนี้เปิดไว้350,000 ครับตัวนี้ 350,000 ครับพี่น้อง F3 ตัวนี้เขาเป็นลูกของSK46 นะครับเขาจะใหญ่มากครับครับผมตัวนี้46ครับพี่น้องF3 ลูก SK466 นะครับทองกับโจนาเนาะครับทองกับโจนาครับ F3 ลูกออกมา FC ด้วยพี่น้องลูกออกมา FC นะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีคนเอาไปนี่ลูกผมให้ไปเลยครับ 150,000 ถ้าเป็นตัวเมียครับเอาครับผมลูกก็คือ 150,000 เลยเนาะครับนะครับผมให้เลยครับ 150,000 ลูกครับครับผมก็คือคนที่ชอบตัวนี้นะครับถ้านายโค้ชเอาไปเลี้ยงนะครับถ้ามีลูกตัวเมียออกมานะครับผมแสนหายืนพื้นครับพี่น้องนะครับพี่ต้นบวกไปให้เลยแสนหายืนพื้นนะครับเอานะครับมักเส้นหลังตรงๆสิพี่น้องโอ้งามๆครับพี่น้องอันที่ผมว่าเลือดร้อยเรียกพี่นี่ผมว่าบ่เว้าโพดนะพี่น้องนะครับบ่ได้เว้าคักนะครับ3โตนะครับเทียบเบิ่งครับพี่น้องนะให้เบิ่งโดนๆชัดเจนไปเลยนะครับตัดสินใจเบิ่งนะครับ 300,000 300,000 ตัวที่3นี่ 350,000 นะครับตัวกลางนี่ได้แยกเพศสีแดงจัดนะครับ2โตกับสีไล่ๆเรียกกันนะครับตัวนี้เป็น F3นะครับปีหน้าเบิ่งนะครับตัวที่แรกใหญ่กว่ามูแต่เทียบนะครับล่ำยาวกว่านะครับเอาพิจารณาเบิ่งนะครับถ้ามีผู้อยากจะได้กับผมแนะนำมาดูตัวจริงก่อนนะพี่เนาะใช่ครับมาชมก็คือการที่เราฟังพี่ต้นเว้าแล้วก็สิว่าโฆษณาเกินจริงนะครับแต่ถ้าไม่เห็นตัวจริงเราผมบอกได้ว่าสุดๆนะครับผมสุดจริงๆนะครับพี่ต้นนะครับเอาประทับใจดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งแม่ลูกครับที่นี่นะครับเอากับผม3ตัวผ่านไปแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งแม่ทองครับพี่น้องว่าจะเบิ่งแม่ลูกนะครับมีแม่ทองอีกแม่นึงนะครับตัวนี้ก็ไซส์พิเศษครับไซส์บิ๊กครับตัวนี้ไซส์พิเศษนะครับใหญ่กว่า3ตัวที่ผ่านมาอีกครับพี่น้องนะครับบาดนี้นะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับ165ครับ165ครับมากกับส่วนสูง165ครับพี่น้องดูนะครับผม178ดูเกือบเท่าผมเอานะครับจะคล้องสูง178นะครับผมนะครับผมแม่นี่ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกของSK520ลูกสาว SK520แต่ท้องอยู่กับ VL Lojo 7/115ครับท้องกับ VL Lojo 7/115นะครับผมสายท้อง VL นี่จะเป็นสายแดงครับครับผมในท้องตัวที่ไหนหรอครับพี่ต้นตัวที่2ครับ
ในทองตัวที่2เลยด้วยครับพี่น้องนะครับผมตัวแรกนี่ลูกเขาขายไป 200,000 กว่าครับครับผมเอานะครับตัวแรกขายไป 200,000 กว่านะครับตัวนี้รับประกันทองเนาะรับประกันทองครับเอาครับในทองจะเดือนกว่าครับพี่6เดือนกว่าครับ6เดือนกว่านะครับมากกับส่วนสูง165ขึ้นครับ165ขึ้นครับพี่น้องนะครับบางคนไม่เชื่อว่าบาร์มันจะมีใหญ่ขนาดนี้ครับครับผมนี่ครับให้ดูได้เลยครับดูหูนะครับใบหูไม่มีหยักไม่มีโค้งครับใบหูสวยมากสุดยอดเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับแม่บล็อกจริงๆครับตัวนี้สำหรับผู้มักใหญ่ปันสร้างครับพี่น้องนะครับ ผมก็เลยตีให้แม่นี่เลยนะครับมาบอกตัวจริงได้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งถ่ายจะหน่วยนะครับเส้นหลังตรงดีนะครับไทยใหญ่หนาเลยนะครับตัวนี้นะครับคนหางอย่างใหญ่ครับโอ้โหหางยาวมากหางยาวครับพี่น้องนะครับผม BL สายมั่วแดงครับพี่น้องนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องมัดกล้ามเนื้อของสาย BL เพิ่นเป็นตัวตำรับมั่วแดงอีกนะครับอีกสายนึงนะครับฟังราคานะครับพี่ต้นมานี่ตัวนี้เปิดไว้ 350,000 ครับ 300,000 กับอีก 50,000 ครับผมนะครับตัวนี้บ่ได้จดเอฟนะครับเนาะยังครับยังยังบ่ได้จดเอฟครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าสูงไงครับพี่น้องนะครับหนาๆเลย350,000ครับพี่น้องทอง VL โรโจครับนะครับ 7/115 7/115นะครับรับประกันท้องนะพี่เนาะครับผมเอาครับขยับมาหาแม่ลูกนะครับที่ผมติดข้างพี่น้องไว้บอกว่างัวเฟมที่อยู่ฟาร์มพี่ต้นนะครับเมื่อเพิ่นโตขึ้นนะครับผมเราคลอดลูกออกมานะครับผมการให้ลูกหรือว่าจีเนติกที่เพิ่นถ่ายทอดนะครับแตกต่างกันจังใดนะครับเอาเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งคู่ที่แรกกันเลยนะครับผมแม่ลูกคู่แรกเกิดจากง้อลูกผสมอเมริกันบรามันครับพี่น้องนะครับแม่สาวสีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยนะครับลูกข้อใดครับแม่เพิ่นตัวนี้เป็นลูก520ครับลูก520นะครับเป็นแม่สาวแม่ประมาณ150เท่าไรครับ153ครับ153ครับพี่น้องนี่แหละครับแม่ของเพิ่นเบิ่งลูกครับพี่น้องมานี่ลูกเป็นลูกข้อใดครับ CY096 ลูกสาว CY096จะเดือนเหรอพี่5เดือนครับ5เดือนครับพี่น้องนะครับสีนี่แดงจนดำเลยครับสุดยอดนะครับสีบริณีแม่ไปไกลได้พี่น้องให้เบิ่งครับคู่แม่ลูกคู่นี่แหละครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกนะครับสีบริณีแม่ไปไกลเลยนะครับผมเอานะครับผมอันนี้ลูกสาว CY096นะครับนี่ครับคู่กับแม่เพิ่นนะครับผมเอาแม่520นะครับเอาฟังราคานะพี่คู่นี้กันสำหรับพี่น้องอยากได้แม่สาวลูกแรกนะครับผมลูกแรกแล้วตัวนี้พิเศษคือผมผสมไว้แล้วผสมไว้แล้วออกฟอร์ดแยกเพศครับไซออกฟอร์ดแยกเพศครับพี่น้องนะครับผ่านจังหวะหรอพี่ยังครับผสมไปวันที่13ที่ผ่านมานี่ผสม13กุมภาที่ผ่านมาครับพี่น้องนะครับผมออกฟอร์ดนะครับผมงัวนอกแยกเพศ 94% นะพี่เนาะใช่ครับน้ำเชื้อก็หมื่นกว่าแล้วครับเอาครับน้ำเชื้อก็หมื่นกว่าบาทครับพี่น้องออกฟอร์ดนะครับราคาเปิดร้านไปไหนครับพี่ตัวนี้เปิดไว้ 360,000 ครับ 300,000 ก็อีก 60,000 นะครับแม่จดเอฟไหมครับแม่ยังครับแม่ยังพอได้จดนะครับผมF1 ลูก F2 ไปเลยครับเอาครับผมจดแม่ F1 ลูก F2 เลยครับพี่น้องนะครับลูกสาวก็ไปจด F2 สำหรับผู้อยากมีแบรนด์ไม่ค่อยจะขออย่างใดงัวจะโตไปสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ในขอกในฟาร์มนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่ต้นมีให้พี่ให้น้องเฮาได้เลือกได้เบิ่งนะครับผมใหญ่หนาเลยนะครับแม่นี่สีจัดนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่น CY096นะครับนี่แหละครับลูกผสมเกรด A นะครับการให้ลูกก็ถือว่าเด็ดแน่นอนนะครับของพี่ต้นนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งคู่สุดท้ายนะครับผมคู่สุดท้ายเดี๋ยวผมติดข้างไว้ว่าลูกสาว KF31 ครับพี่น้องลูกสาว KF31 เกิดจากแม่F1 ครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องหลายท่านผสมไว้แล้วนะครับ KF31 ให้ลูกเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเกิดจากแม่ F1 ด้วยครับพี่น้องนะครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับงามแห้งนะครับคู่แม่ลูกนะครับหลายท่านมาเลี้ยงลูกผสมนะครับผมซื้อแพงๆนะครับผมมันจะได้ตั้งจากงัวอยู่บ้านบ่นะครับให้เทียบนะครับผมตอนนี้ลูกที่ไหนครับพี่ตัวนี้ลูกแรกครับอันนี้ลูกแรกนะครับผม F1 แม่เขาเป็นลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูก466เหมือนกันครับลูก SK466 ครับพี่น้องนะครับลูก SK466นะครับลูกเพื่อนเป็นลูก KF31 เดี๋ยวจะเดือนเราพี่ตัวนี้ได้วันที่19ที่ผ่านมาได้2เดือนพอดีครับ19ที่ผ่านมาได้2เดือนพอดีนะครับผมทำเขาเลี้ยงครับพี่ยังครับว่าจะเตรียมทำเขากล่าวว่าสัก2เดือนครึ่งครับ2เดือนครึ่งนี่จะเฮ็ดเขานะครับผมพี่น้องนะครับลูกผสมดูขาเลยครับอย่างใหญ่โอ้โหสุดๆครับผ
ผมเห็นตอนแรกผมว่ามันลูกเลื่อนลอยพี่น้องผมมาหวัดคอเพิ่นตอนแรกนะครับงามครับพี่น้องคู่นี้นะครับฟังราคาเปิดหน่อยพี่คู่นี้แม่ลูกคู่นี้เปิดไว้ 315,000 ครับ 315,000 ครับพี่น้องนะครับผมแค่ลูกนี่ก็คุ้มแล้วพี่น้องนะครับผมลูกมีคนมาให้ไว้นะครับ150,000จะจับตอน7เดือน150,000ครับพี่น้องนะครับลูกนะลึกดีนะครับเบิ่งต่างข้อผลงานเจ้าเค F31 แหละพี่น้องนะครับงัวนอกนะครับผมเกิดจากแม่สาย SK46 ครับใช่ครับ SK46 แม่466นะครับ SK466 ได้ลำยาวมากครับได้ลำยาวครับพี่น้องนี่แหละคือความต่างของลูกผสมนะครับผมหลายท่านเนี่ยยุคอกอยากจะพัฒนาพันธุกรรมอยากจะได้เจเนติกดีๆนะครับอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกก็คือที่ต้นทอนฟาร์มนะครับเจเนติกดีๆพันธุกรรมดีๆบ่ว่าจะเป็นลูกผสมหรือเลือดลอยนะครับของพี่ต้นเพิ่นมีให้พี่น้องเฮาได้เลือกเบิ่งสำหรับผู้อยากจะเริ่มนะครับผมเห็ดฟาร์มงัวนะครับหรืออยากจะเลี้ยงงัวอยากได้พันธุกรรมดีๆไปเริ่มต้นนะครับไปเป็นต้นน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฝากท้ายคลิปไว้นิดนึงนะครับครับผมพอดีผมตอนนี้ทำ IVF ไว้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ใครอยากได้เลือดร้อยที่ว่าราคาไม่สูงครับติดตาม IVF ผมด้วยนะครับเอาครับผมที่ต้นทอนฟาร์มนะครับผมมีอีกหนึ่งพาร์ทนะก็คือทำวัว IVF นะครับก็คือแม่เจเนติกอันดับแกรนแชมป์เนาะใช่ครับพันธุกรรมแกรนแชมป์นะครับผมเจ้าซาร่าครับนะครับผมไข่นะครับผมเริ่มออกเรียงครับพี่ไข่ได้เยอะแล้วครับตัวอ่อนได้เยอะแล้วเนาะตัวอ่อนได้มาทั้งหมด25ใบครับตอนนี้25ใบสำหรับผู้ใดอยากจะจองนะครับผมเป็นแบบจองฝากหรือว่าฝากเสร็จมี2แบบครับ2แบบเนาะจะมีซื้อตัวอ่อนไปเลยเนี่ยราคา 35,000 ครับผมแล้วก็อีกอันนึงพี่จะทำรับประกันท้องให้รับประกันท้องแต่เป็นแบบว่ารวมเพศใน 250,000 250,000 นะครับก็คือเอาแม่รับฝากเนาะใช่เราฝากติดท้องแล้วก็อยู่ 200,000 3เดือนท้องจับเลยครับอ๋อนะครับผมให้พร้อมว่าท้องเรียบร้อยครับผม 250,000 ครับครับผม 250,000 ครับพี่น้องครับรับประกันท้องแม่ที่เป็นแม่โดเลอร์ล่ะครับเป็นเกรดแกรนแชมป์ครับครับผมสายไหนนะครับตัวนั้นจะเป็น SG ตอง1ครับ SG ตอง1นะครับผมแม่เค้าก็เป็นแกรนแชมป์นะครับครับผมทวดก็เป็นแกรนแชมป์เป็นแกรนแชมป์ทั้งตระกูลเลยครับตัวนี้อ๋อครับผมเสื้อถือได้เรื่องเจเนติกแล้วก็ไข่นี่กับพ่อไหนครับไข่นี่ผมผสมกับสตริงเล 10/0 ครับสตริงเล 10/0 ครับพี่น้องนะครับผมโอ้เด็ดอีหลีนะครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับผมในพาร์ทของอเมริกันบรามันร้อยนะครับ IVF นะครับทั้งแบบสื่อตัวอ่อนไปฝากเองครับนะครับหรือจะให้ทีมงานฝากจุดติดท้องตัวท้องให้เรียบร้อย3เดือนกว่าครับพี่น้องแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับรุ่นเอาเลยนะครับผมที่อยู่บ้านหนองไม้ตายครับบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับพี่น้องต้นทอนฟาร์มครับนะครับเบอร์โทร0819647971ครับ7971นะครับผมไอดีไลน์ผมก็เบอร์นี้นะครับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่เนาะไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมก็แอดมากครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ต้นหลายๆนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกขณียเซสารนะพี่น้องนะครับติดตามจินติกพันธุกรรมดีของพี่ต้นนะครับมีของดีกับที่ภาพพี่พี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆสำหรับผู้อยากจะได้งวดไปเลี้ยงขอเสนอไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมนะครับทุกอย่างนะครับผมจากต้นทอนฟาร์มนะครับคุณภาพแน่นอนเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นหลายๆนะครับผมต้นทอนฟาร์มนะครับผมอยู่ที่บ้านน้องไม่ตายนะครับอำเภอเมืองยะโสธรนะครับมาเยี่ยมมาชมได้นะครับโชว์รูมง่วงงามนะครับเจเนติกพันธุกรรมดีทั้งเรือลอยและลูกผสมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จากลาไปเสร็จนี้ครับผมสวัสดีครับ